แต่อย่างไรก็ตามค่ะกรณีของคลิปนี้เนี่ยซึ่งมีหนูรัตเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันก็มีประเด็นแวดล้อมหนูรัตก็คือธิดาพรชาวคูเวียงก็ได้รับการว่าจ้างให้มาร่วมถ่ายคลิปวิดีโอนี้เช่นเดียวกันเนี่ยนะคะคือเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะเมื่อนักข่าวของท็อปนิวส์นะคะคุณแซคธาราวุฒเนี่ยนะคะคุณแซคธาราวุฒเนี่ยเขาได้ไปที่บ้านของคุณหนูรัตเพื่อที่จะไปขอสัมภาษณ์เนี่ยนะคะแล้วทำให้แล้วพอได้ข้อมูลทำข่าวมาปุ๊บเนี่ยทำให้คุณนาราก็มาด่าคุณแซคบอกว่ามาไลฟ์เลยบอกว่าคุณแซคเนี่ยเป็นนักข่าวที่ไร้จรรยาบรรณมากเลยนะคะคุณนาราเนี่ยก็บอกว่านักข่าวเสียมารยาทมากที่สุดที่ไปบุกบ้านหนูรัตเราเห็นใจหนูรัตถ้าคนไม่ออกมาบอกว่านาราบูลลี่คนพิการก็จะเงียบเฉยไปเรื่องนี้เรื่องนักข่าวไปที่บ้านหนูรัตนักข่าวเนี่ยไร้จรรยาบรรณมากนักข่าวไปหาหนูรัตยันบ้านทั้งที่บอกแล้วว่าหนูรัตไม่ให้สัมภาษณ์ซึ่งเราก็บอกว่าไม่ต้องให้สัมภาษณ์หลอกหนูรัตเพราะให้สัมภาษณ์ไปหนูรัตก็พูดไม่รู้เรื่องคือเนี่ยมันอยู่ในข้างในเขาเลยนะคะนี่คือบูลลี่เขาแล้วนะใช่นี่คือด้อยค่าเขาว่าสัมภาษณ์ไปทำไมพูดไปก็ไม่รู้เรื่องแล้วคุณไปบงการชีวิตเขายังไงทำไมแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณพูดมาเนี่ยคือคุณสัมภาษณ์ผ่านคลิปของคุณเนี่ยมันเป็นการสัมภาษณ์ที่ดีหรือนั่นสินะคะแล้วก็คือตอนที่คุณธาราวุฒิเนี่ยไปทำข่าวแล้วก็ได้สัมภาษณ์เนี่ยนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยคือตอนแรกก็พยายามจะติดต่อหนูรัตนะคะแล้วติดต่อไม่ได้ก็เลยลองถามคนที่อยู่แวดล้อมเนี่ยจนรู้ว่าบ้านของคุณหนูรัตเนี่ยอยู่ที่นี่อยู่ที่จังหวัดนี้แล้วไปก็ไปเจอคุณพ่อแล้วก็เล่าให้คุณพ่อฟังคุณพ่อตอนแรกคุณพ่อก็บอกว่าไม่สามารถติดต่อหนูรัตได้เพราะว่าไม่อยากให้สัมภาษณ์แต่พอคุณแซคเนี่ยเล่าให้คุณพ่อฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อเป็นห่วงมากคุณพ่อเป็นห่วงมากว่าโอ้โหคือลูกสาวไปมีประเด็นแบบนี้เนี่ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงอ่ะลูกถูกชักชวนไปทำงานแล้วมันกลายเป็นปัญหาระดับประเทศขึ้นมาเนี่ยค่ะก็เป็นธรรมดาแหละคนเป็นพ่อก็ต้องห่วงทีนี้คุณพ่อก็เลยโทรศัพท์ไปหาคุณหนูรัตค่ะครับแล้วก็เลยสุดท้ายเนี่ยคุณหนูรัตกับคุณแซคที่เป็นนักข่าวท็อปนิวส์เนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกันคุณแซคก็บอกว่าคุณหนูรัตเนี่ยให้ข้อมูลบอกว่าได้รับการว่าจ้างจากนาราให้ถ่ายโฆษณาเซรั่มนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นการรับจ้างงานโปรโมทสินค้าทั่วไปพอมาถึงสตูดิโอคอสตูมก็ให้เปลี่ยนชุดและถ่ายคลิปโฆษณาเซรั่มเสร็จไป1คลิปหลังจากนั้นก็บอกว่ามีคลิปนึงเป็นคลิปละครสั้นเรื่องบ้านสายทองแล้วให้หนูรัตเนี่ยรับบทเป็นนางเอกผู้พิการเธอก็เลยเปลี่ยนชุดตามภาพที่ปรากฏในแคมเปญ นี่แหละค่ะโดยไม่ทราบว่าการแต่งกายที่ว่าเนี่ยเป็นการหมิ่นเบื้องสูงหรือไม่แล้วก็ได้ค่าจ้างในการถ่ายคลิปเนี่ย2คลิปคือ 5,000 บาทนะคะคือพอคุณแซคทำข่าวตรงนี้ออกไปเนี่ยแล้วก็มีการนำเสนอเป็นข่าวขึ้นมาแล้วก็บอกว่าอ้าวตกลงแล้วคุณหนูรัตเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้แค่ว่าให้แต่งตัวแล้วก็มาเล่นละครเรื่องบ้านสายทองนะคะแต่พอเนื้อหาออกมาเป็นแบบนี้ก็อันนั้นก็ส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณแซคบอกประเด็นนึงก็คือว่าที่คุณนาราบอกว่าคุณหนูรัตพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่จริงเพราะคุณหนูรัตสามารถที่จะเล่าไล่เลียงเรื่องราวเหตุการณ์ได้หมดทุกอย่างเลยครับประเด็นก็คือนาราเนี่ยเหมือนกับจะไปคอนโทรลว่าอย่าให้สัมภาษณ์นะเพราะคงจะกลัวเนี่ยกลัวความจริงที่มันหลุดออกมาเหมือนที่ธาราวุฒแซกเนี่ยแซกหรือว่าธาราวุฒที่อักษรผู้สื่อข่าวท็อปนิวเนี่ยได้ข้อมูลก็มาเผยแพร่ก็ตอนนั้นเองก็เขาก็ตรงไปตรงมาเขาก็ทำหน้าที่ของเขาคือเจตนาของคุณแซกเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ความเป็นธรรมนะคะคือนักข่าวเนี่ยก็คือจะต้องมองหลายๆมุมอ่ะแล้วก็นำเสนอหลายๆมุมแล้วก็เขาก็ต้องการให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีนะคะหรือแต่อย่างใดก็เลยให้เหตุผลกับทั้งผู้จัดการส่วนตัวให้เหตุผลกับทางคุณพ่อนะคะให้เหตุผลกับทางคุณหนูรัตด้วยว่าเหตุผลของการที่ลงมาทำข่าวนี้คืออะไรแต่กลายเป็นว่าคุณนาราเนี่ยไปกล่าวหาว่าคุณแซคเป็นนักข่าวที่ไร้จรรยาบรรณคือการโดนว่าเป็นนักข่าวที่ไร้จรรยาบรรณเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงสำหรับวิชาชีพนี้นะคุณนันทิยานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับคุณธราวุฒิฤทธิอักษรหรือว่าคุณแซคเนี่ยนะครับก็ได้เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนาราเนี่ยนะครับฐานหมิ่นประมาทที่สถานีตำรวจภูธรบางแก้วนะครับโดยบอกว่าการมาแจ้งความวันนี้ต้องการออกมาปกป้องศักดิ์ศรีวิชาชีพตนเอง
นะครับที่มีการกล่าวในไลฟ์ของนาราว่าแม้ว่าจะไม่มีการเอ่ยชื่อคือในไลฟ์เนี่ยไม่มีการเอ่ยชื่อว่านักข่าวคนไหนแต่คุณแซคบอกว่ามีผมคนเดียวที่ไปทำข่าวเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนอื่นไปไม่ได้เลยนะว่าการที่มาบอกว่าเป็นนักข่าวที่ไร้จรรยาบรรณเนี่ยเป็นคำพูดที่รุนแรงมากในวิชาชีพนะครับอันนี้ก็เลยต้องไปฟ้องหมิ่นประมาทเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตนเองนะครับค่ะ